สวัสดีค่ะนเห่ามาสบายดีไหมคะเห็นเกาซิ่งเร่นซี่นหนี่ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพบกับรายการภาษาจีนพาเพลินที่จะพาคุณเรียนรู้อย่างสนุกมีความสุขไปกับโลกแห่งภาษาจีนที่ห้องเรียนอยาอชีไอ้ ถ้าพร้อมแล้วไปเข้าห้องเรียนกันเถอะเก้า้ทงเช่้าจ้าขาวสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ ห้องเรียน RTI กับดิฉันจนจนเหล่าชื่อค่ะสำหรับในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเข้าสู่บทที่76ของสนทนาภาษาจีนกลาง1,000คำที่ะชานกวนี่งจบทที่76ชมบ้านค่ะเดี๋ยวเราไปฟังบทสนทนาในบทเรียนนี้กันก่อนเลยค่ะ 十六课参观房子。今天特别来参观你的新房子，我给您介绍一下，看看我布置的好不好。浴室的浴缸、马桶和洗脸台都很美观大方。卧房的床、梳妆台和衣柜都是我亲手设计的。你设计的真好，看起来非常舒服。谢谢你，太客气了。 我可是实话实说，说的都是真心话。我们到客厅喝杯茶，吃些点心吧。第七十六课，บทที่เจ็ดสิบหก，参观房子，冲吧你看，今天特别来参观你的新房子，问你 มาชมบ้านใหม่ของคุณโดยเฉพาะค่ะจริงเทียวันนี้นะคะเธอเปียเธอเปียคือเป็นพิเศษอะไรแบบนี้ค่ะหล来参观你的新房子，房子แปลว่าบ้านนะคะ，新แปลว่าใหม่บ้านใหม่นั่นเองค่ะ新房子，บ้านใหม่นะคะ，参观ในที่นี้ก็หมายถึงว่ามาชมนะคะมาชมบ้านใหม่ของคุณเนี่ยโดยเฉพาะ เป็นพิเศษค่ะเธอเปียนะคะ我给您介绍一下看看我布置的好不好ในประโยคนี้นะคะก็แปลว่าเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปรู้จักพาเธอไปแนะนำไพ,พาเธอไปชมบ้านนั่นเองค่ะพาเธอไปดูบ้านนะคะไปดูว่าเออฉันตกแต่งได้ดีไหมได้ดีหรือเปล่าเรามาดูคำว่าเจี๋ยเเ่าก่อนนะคะเจียเเ่าเนี่ยก็แปลว่าแนะนำนะคะเจียเ่าตัวอย่างเช่นคำว่า 自我介绍แนะนำตัวนะคะ自我介绍แนะนำตัว给您介าก็าาคือแนะนําให้คุณนะคะเพราะว่าอันเนี้ยไปดูบ้านไปชมบ้านใช่ไหมคะชมบ้านใหม่เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยเดี๋ยวฉันจะพาเธอไปแนะนําบ้านของฉันให้เธอรู้จักอะไรแบบนี้นะคะ给您介绍看看我布置布置ในที่นี้นะคะแปลว่าตกแต่งค่ะ布置得好不好 ตกแต่งได้ดีไหมนะคะมาดูซิว่าฉันเนี่ยตกแต่งได้ดีไหมอี้ชื่อแต่อีก้กางหมาถงหันชีเหลียญท้ายตหนใหม่กวนตาฟังอ่างอบน้ําชักโครกและอ่างล้างหน้าในห้องน้ําสวยเรียบดูกว้างขวางมากเลยนะคะอี้ชื่อแต่อีก้กางหมาถงหันสีเหลี่ยนท้ายค่ะอีก้กางนะคะหมายถึงอ่างอาบน้ําหมาถงชักโครกค่ะ ชี้เหรียญถ่ายอ่างล้างหน้านะคะส่วนคำว่าอวี่ชื่นเนี่ยก็แปลว่าห้องน้ําค่ะอ่างอาบน้ําชักโครกแล้วก็อ่างล้างหน้าในห้องน้ําค่ะโต้เหมเหม่กวนเหม่กวนคือดูสวยนะคะตาฟังตาฟังค่ะความจริงก็แปลว่าใจกว้างนะคะแต่ว่าในที่นี้ก็มันจะหมายถึงว่าดูกว้างขวางค่ะว่าสืาสาอเต๋อ床梳妆台和衣柜都是我亲手 เสื้อผเตียงนอนโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าในห้องนอนเนี่ยฉันออกแบบเองทั้งหมดเลยค่ะหโยคนอนเตียงนอนโต๊ะเครื่องแป้งและตู้เสื้อผ้าในห้องนอนค่ะห้องนอนนะคะหมายถึงห้องนอนห้的งนอเตียงในห้องนอนค่ะ เตียงนอนนะคะชูจวงถ่ายโต๊ะเครื่องแป้งค่ะอีเว้ตู้เสื้อผ้านะคะโต๊วชิ้วนเนั้ฉันี่ยออกแบบค่ะิ亲手เนี่ยก็คือกับมือค่ะฉันออกแบบกับมือทั้งหมดเลยนะคะนี่ช่าจีตเจ้าขาว ขั้นชิล้ลด์เฟซชังซูฟูคุณออกแบบได้ดีจริงๆเลยดูแล้วเนี่ยดูสบายแล้วก็น่าอยู่มากนะคะนี่设计得真好真好ดีมากๆนะคะ设计อ,ออกแบบค่ะคุณออกแบบออกมาได้ดูดีจริงๆขั้นชิลด์นะคะดูแล้วเนี่ยเฟซชังซูฟูดูแล้วเนี่ย,ด,ยดูสบายน่าอยู่มากๆเลย谢谢你太客气了 ขอบคุณแหมคุณก็ชมเกินไปอะไรแบบนี้นะคะนีไท้เคอร์อชี่หละเนี่ยคุณก็เกรงใจเกินไปอะไรแบบนี้ค่ะไม่รู้ใครจำได้ไหมนะคะปกติแล้วเนี่ยถ้ามีคนบอกเราว่าเชี่ยเชียนะคะเราก็จะตอบว่าปู่คเคอร์ชี่ก็คือ ไม่ต้องเกรงใจนะคะแต่ในที่เนี้เขาบอกว่าหนีไทยเคอร์อชี่ก็คือเนี่ยคุณเนี่ยเกรงใจเกินไปแล้วไม่ใช่คนอื่นคนไกลเนี่ยไม่ต้องเกรงใจขนาดนั้นค่ะปูยาวไทยเคอร์อชีอะไรแบบนี้นะคะไม่ต้องชมขนาดนั้นชมเกินไปความหมายก็จะประมาณนี้ค่ะิก r ผมคือสฉันพูดเรื่องจริงที่ฉันพูดเนี่ย เป็นคำพูดที่มาจากใจจริงทั้งนั้นค่ะว่าคือชัวร์คือพูดตามความเป็นจริงนะคะพูดในสิ่งที่เป็นจริงค่ะชัวร์เดสิ่งที่พูดไปนะคะโต๊ะเจนชิงหวานเจนชิงหมายถึงใจจริงนะคะมาจากใจจริงค่ะคำพูดที่พูดไปเนี่ยเป็นคำพูดจากใจจริงเจนชิงหว่านคือคำพูดจากใจค่ะ我们到客厅厅茶 吃些่心เดเตเดี๋ยวเราไปที่ห้องรับแขกนะคะเราไปดื่มชาไปทานของว่างกันเถอะหัวมันเต้าเคิร์ทิงนะคะเราไปที่ห้องรับแขกเคอร์ทิงห้องรับแขกเฮอไปชาดื่มชาสักแก้วนะคะชื่อเชียดเตนชิงนะคะก็รับประทานของว่างกันดีกว่าค่ะ ่วงน,นี้เรามาดูคำสัพท์ในบทเรียนนี้กันนะคะกับการไปเยี่ยมชมบ้านใหม่ของเพื่อนนะคะแทนกวนชิงฝังจื่อค่ะคำแรกนะคะเรามาดูคำว่าห,ห,หมายถึงห้องน้ำนะคะห,ห้องน้ำค่ะ,ะ,คะห้องนอนค่ะหรือว่าเราจะเรียกว่าห้องชื่อได้นะคะชื่อในที่นี้ก็แปลว่าห้องนะคะห้อ หัวฝังห้องนอน,นะคะ่ะไปต่อกันนะคะกับอีกห้องก็คือชูฝังชูฝังห้องครัวะคะ่ะชูฝังห้องรับแขกนะคะเรียกว่ายังไงห้องรับแขกเราเรียกว่าเคิร์ทิงเคิร์ทิง,ทงห้องรับแขกนะคะเคร์ทิงจากนั้นเราไปดูนะคะในวิชหรือว่าในห้องน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะในบทเรียนนี้เขาก็บอกว่ามีวิ่กังวิ่กัง อ่างอาบน้ำค่ะยี่กังอ่างอาบน้ำหมาท่งหมาท่งชักโครกค่ะหมาท่งชักโครกชี้เหลียนถ่ายชี้เหลียนถ่ายอ่างล้างหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะเราไปดูคําว่าเหลี่ยมพงโถเหลี่ยมพงโถ ổ'. สิ่งนี้นะคะเราเรียกว่าฝักบัวอาบน้ําค่ะเหลี่ยมพงโถงฝักบัวอาบน้ํา 我家的莲蓬头坏了，你有推荐的牌子吗ฝักบัวอาบน้ำที่บ้านฉันเสียเธอมียี่ห้อที่แนะนำไหม我家的莲蓬头坏了，坏了เสียแล้วนะคะเหลี่ยม莲蓬头ฝักบัวอาบน้ำค่ะหัวเจ้าที่บ้านฉันนะคะฝักบัวอาบน้ำที่บ้านฉันเนี่ย坏了เสียแล้ว 你有推荐的牌子吗เธอมียี่ห้อที่แนะนำไหมนะคะ牌子ยี่ห้ทอทีแนะนำนะคะมียี่ห้ออะไรแนะนำฉันไหมคะ่ะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะหัวเจ้าหมาถ你知道怎么解决吗ชักโครกบ,บ้านฉันน้ำไหลน้อยมากเธอรู้วิธีจัดการไหมรู้วิธีแก้ปัญหาไหม 我家的马桶马桶ชักโครกนะคะห我家的ที่บ้านฉันค่ะชักโครกที่บ้านฉันเนี่ย水流หิมมัน水流นะคะน้ำไหลหมมันก็คือน้อยมากหรือว่าช้ามากๆค่ะน้ำไหลน้อยมากนะคะ你知道怎么解决吗解决แก้ปัญหานะคะคุณรู้วิธีแก้ปัญหาไหม你知道怎么解决吗 ต่อไปค่ะเราไปดูวชอช h ์นะคะในห้องนอนค่ะวชอชชในห้องนอนมีอะไรบ้างนะคะมีจาร์จีเครื่องเฟอร์นิเจอร์นะคะอะไรบ้างต้องบอกนะคะคุณผู้ฟังว่าความจริงเราเคยเรียนคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องเฟอร์นิเจอร์กันไปแล้วนะคะเทปไหนในภาษาจีนพาเพลินนี่แหละเดี๋ยวเราไปย้อนฟังกันได้นะคะคำศัพท์เกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือว่าจาร์จีค่ะ เดี๋ยวเราไปดูเฟอร์นิเจอร์จาจีในห้องนอนนะคะวัวชื่อมีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก็คือชวางชวางเตียงค่ะชวางพอมีเตียงแล้วนะคะก็จะมีชวางเตียงชวางเตียงฟูกนะคะที่นอนฟูกที่นอนชวางเตียงชวางต้นชวางตันผ้าปูที่นอนค่ะชวางตันผ้าปูที่นอนตามมาด้วยนะคะเจนเทโถเจนเทโถคือ หมอนค่ะเจนเทหมอนค่ะหมอนในที่นี้นะคะก็คือหมอนที่เอาไว้รองศีรษะนะคะเพราะมีคําว่าโทที่หมายถึงศีรษะค่ะตามมาด้วยคําว่าเป้าเจนเป้าเจนมีคําว่าเจนเหมือนกันนะคะคานี้แปลว่าหมอนข้างค่ะเป้าเจนซึ่งเป้าเนี่ยหมายถึงกอดค่ะเพราะฉะนั้นเป้าเจนก็คือหมอนที่เอาไว้กอดในภาษาไทยก็คือหมอนข้างนั่นเองค่ะไปต่อกันนะคะคาว่าเตจ เป้จิหรือว่าเหมียนเป้ยนะคะหมายถึงผ้าห่มค่ะเหมียนเป้ยหรือว่าเป้จืจก็ได้ผ้าห่มนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าชูจวงถ่ายชูจวงถ่ายโต๊ะเครื่องแป้งนะคะชูจวงหมายถึงแต่งหน้าค่ะชูจวงชูจวงถ่ายก็คือที่ไว้สําหรับแต่งหน้าค่ะก็คือโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างประโยคกันค่ะ我喜欢抱抱枕睡 ฉันชอบกอดหมอนข้างนอน我喜欢ฉันชอบนะคะเป้าหมายถึงกอดค่ะเป่าจนคือหมอนข้างค่ะเพราะฉะนั้นกอดหมอนข้างเราพูดว่าเป่าเป่าจนันกอดหมอนข้างแล้วก็นอนใช่ไหมคะก็มีคําว่าเสตที่หมายถึงนอนค่ะ我喜欢抱抱枕睡ฉันชอบกอดหมอนข้างนอนค่ะ我喜欢抱抱枕看电视 ฉันชอบกอดหมอนข้างดูทีวีค่ะหรือว่าอีกประโยคนึงนะคะหัวใหม่เหรอชิง床นฉันซื้อผ้าปูที่นอนผืนใหม่ค่ะหัวใหม่เหรอชิง床单床单คือผ้าปูที่นอนนะคะชิงหมายถึงอันใหม่ค่ะฉันซื้อนะคะใหม่ก็คือซื้อใหม่เหรอ ซื้อแล้วนะคะประโยคนี้ก็แปลว่าฉันซื้อไปแล้วค่ะฉันซื้อผ้าปูที่นอนใหม่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ฟังทุกท่านมาดูรูปประโยคในบทเรียนนี้นะคะที่เราสามารถนามาประยุกใช้ในชีวิตประจำวันค่ะรูปประโยคแรกนะคะเราไปดูคำว่าเจี้ยเช่าที่หมายถึงแนะนำนะคะอย่างเช่นในบทเรียนเนี้ย เดี๋ยวฉันแนะนำให้เธอนะคะแนะนำบ้านหลังนี้ให้เธอได้ชมค่ะซึ่งนอกจากในกรณีนี้นะคะเราก็สามารถใช้ในกรณีที่เราจะแนะนำเพื่อนของเราให้เธอรู้จักนะคะเราสามารถพูดว่า我来介ไ一下่是我的朋友ฉชันมาแนะนำให้เธอรู้จักนี่คือเพื่อนของฉันค่ะหรือว่าอีกประโยคหนึ่งนะคะเราไปดูคำว่าต้าฟังที่หมายถึงใจกว้างค่ะ我的老ต是一ผ เห็น人ต่ฟังแตเท่าแก่ของฉันเป็นคนที่ใจกว้างมากๆไปดูคำถัดมานะคะคำว่า实ื่อ话实说พูดด้วยความสั์จริงค่ะหรือว่าเราจะพูดว่า说实话ก็ได้นะคะที่แปลว่าพูดตรงๆงค่ะตัวอย่างเช่น说实话，我还没有足够的钱买房子。พูดตามตรงนะฉันยังไม่มีเงินมากพอที่จะซื้อบ้าน。说实话。 我很喜欢现在的自己พูดตามตรงฉันชอบตัวเองณนะโมเมนต์นี้มากๆฉันชอบตัวเองตอนนี้มากๆสำหรับภาษาจีนพาเพลในวันนี้นะคะคงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ